ากต้นสายจนถึงสุดสายนะครับตรงนี้สวยมากทำไมทุกคนเขาลงกันหมดเลยที่นี่มันจะเป็นสุดสายกลางโซลอันยังสวัสดีค่ะทุกคนคะกลับมาอยู่กับเบสอีกแล้วนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะก็เนี้ยจะพาทุกคนมาขึ้นรถบัสแบบต้นสายสุดสายนะคะต้นสายที่ว่านี้ก็คือต้นสายจากบ้านเบสนะเบสเป็นคนที่มาอยู่เกาหลีได้นานแล้วนะคะถ้าเกิดเทียบก็คือถ้ามาอยู่จริงๆจังๆอ่ะคือ2ปีแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เนี้ยไปๆมาตลอดก่อนที่จะมีวีซ่าระยะยาวนะคะก็ยังไม่เคยได้มาลอง challenge อะไรแบบนี้เลยนะแค่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกดีคือการพาทุกคนน่ะมาขึ้นบัสกันแล้วก็มาดูว่านอกจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเมืองโซลแล้วเนี่ยมันมีสถานที่ไหนๆที่เราอาจจะแค่นั่งรถผ่านหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเห็นมันแต่ไม่เคยได้ไปสัมผัสหรือไม่เคยรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอะไรเงี้ยมาก่อนเลยไหมในโซก็จะพาทุกคนมาเชลเลนจ์ไปพร้อมๆกันภารกิจของวันนี้ก็คือการขึ้นรถบัสต้นสายจนถึงสุดสายนะคะไปดูกันว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างค่ะต้องยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ transportation ในประเทศค่อนข้างที่จะครบมีทั้งแท็กซี่บัสรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟ KTX ที่เดินทางข้ามจังหวัดภายในประเทศแล้วก็ช่วงนี้รณรงค์กันมากๆก็คือการขี่จักรยานและต่อให้ประเทศเกาหลีใต้ไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขามีสิ่งที่เรียกว่าคิกบอร์ดค่ะตัวนี้เนี่ยกฎหมายเพิ่งออกมาใหม่ว่าต้องใส่หมวกนะเวลาขี่ถ้าเกิดว่าใครมาก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะคะที่ที่เราจะมาขึ้นนะคะก็คือที่หน้าสถานีฮงแดอิปกุยองนะคะหรือว่าฮงอิป University Station นะแล้วก็มันจะมีบัสเนาะหลายสายมากแต่ว่าสายที่เราจะเลือกขึ้นในคลิปนี้นะคะก็จะเป็น7016นะคะจริงๆแล้วสายนี้เป็นสายที่เบสได้เดินทางบ่อยที่สุดเวลากลับมาที่ฮงแดนะเบสอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราขึ้นจากจุดเนี้ยดูจากทรงแล้วมันเหมือนมันจะวนๆแล้วกลับมาจบที่เดิมนะซึ่งอันเนี้ยเบสไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเลยนะคะก็คือวันนี้เราจะลองชาเลนจ์กันดูว่าถ้าเรานั่งจากต้นสายที่บ้านเราเนี่ยมันจะไปจบที่ไหนนี้เราจะพยายามออฟโซเชียลให้ได้มากที่สุดนะเรารู้แค่ว่าถ้าเรานั่งไปเนี้ยมันจะไปในเส้นทางของฮับจองนะคะก็คือจะขึ้นไปทางนี้เนาะจะไม่ได้ลงไปทางชินชนนะอธิบายยังไงดีมันจะเป็นฝั่งที่สามารถข้ามแม่น้ำฮันได้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าจากการคาดคะเนนะความสะดวกสบายของประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเวลาที่เรามารอบัสหรือให้ขึ้นรอรถเมล์เหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะมีบอกเลยนะว่ารถคันต่อไปที่จะมาถึงอ่ะจะเป็นคันไหนเราก็ใช้เวลารอเนี่ยคันที่เราต้องการจะนั่งเนี่ยอีกกี่นาทีนะคะไม่เหมือนบางประเทศเนาะที่ก็รอไปดิเป็นชั่วโมงไม่รู้หรอกว่าบัสจะมาเมื่อไหร่เราเคยบอกกับคนคนนึงว่าเราเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของวงโคจรมากๆที่กำลังจะพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อให้คลิปนี้มันดูมีอะไรหรือว่าให้มันดูสวยหรูนะแต่เป็นคนที่เชื่อแบบเชื่อจริงๆของนิยามคำว่าวงโคจรอะเรารู้สึกว่ามันเปรียบได้เหมือนกับจักรวาลแห่งนี้มันเปรียบได้กับการใช้ชีวิตของเราเรามักจะบอกแบบทุกๆ New Year ทุกๆปีใหม่กับใครสักคนหนึ่งหรือขึ้นใน Facebook Instagram ของตัวเองว่าขอให้คนที่ยังอยู่ก็คือโคจรรอบๆกันไปแบบนี้ไปตลอดนะอะไรเงี้ยซึ่งเราหมายความแบบนั้นจริงๆเว้ยใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามันอาจจะเหมือนกับอุกกาบาตที่พยายามพุ่งชนแล้วก่อนที่มันจะถึงโลกมันแบบสลายตัวไปหรือใครสักคนหนึ่งที่แม่งเหมือนพระจันทร์ที่อยู่ข้างโลกมาตลอดแต่ใครจะรู้ว่าวันนึงพระจันทร์อาจจะหายไปจากจักรวาลแห่งนี้ก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่อินกับคำนี้มากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้วงโคจรที่มันโคจรอยู่รอบๆตัวเรานะปัจจุบันดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเรามันยังคงเดิมอยู่ไม่สลายหายไปไหนก็พอแต่ในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาโคจรกับสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางสายรถบัสค่ะย่านซังอัมดงเนี่ยก็จะเป็นย่านที่รวมบอร์ดแคสต์ต่างๆพวกสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆของประเทศเกาหลีใต้ก็จะอยู่ที่นี่มีโรงหนัง CGV มี World Cup Stadium ที่เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่อีกหนึ่งที่ที่อยู่ในเกาหลีใต้นอกจากนี้ก็จะเป็นย่านแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจริงๆรวมถึงสวนสาธารณะขนาดย่อมๆก็จะมีอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะคนเกาหลีอย่างที่รู้กันเนาะเขาจะอยู่กันแบบเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเพราะว่าเกาหลีนี่เป็นเมืองที่เป็นประเทศที่เล็กเนาะไม่ได้ใหญ่พื้นที่ใช้สอยก็คือค่อนข้างจำกัดนะคะการอยู่เป็นตึกๆเนี่ยมันก็จะเหมาะกว่าการอยู่เป็นแบบบ้านเดี่ยวเนาะตรงนี้สวยมากมันเหมือนเป็นสวนต้นสนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนข้างหลังคือสวยมากสวยมากๆจริงๆช่วงนี้เกาหลีคือฤดูใบไม้ร่วงนะคะมันก็เลยจะแบบนี้อันนี้ยังจะไม่ได้ออกนอกฝั่งแต่ทำไมมันเหมือนจะไม่ได้อยู่ในโซลแล้วก็ไม่รู้มองทำไมทุกคนเขาลงกันหมดเลยหรือว่าที่นี่มันจะเป็นความพีก็คือมาอู่รถแล้วล่าสุดกูงงไปเลยยกิคุชิบัตจอยกิคุชิจอยกิกาจินายราย่าเต็นก็จอชอบเคียงบกกุ้งจอกุ้งกาจิฮาร์กุชเคียงบกกุ
중이에요경북군요네그여기나가면현관이거든요정문이거든요어떤번호예요여기서경북군가려면어디가야되나차를타면한참걸리는데สุดแห่งความเฟลเฟลจริงก็คือเขามาที่อู่ทุกคนเขาเหมือนจะมีไปเป็นรอบๆอะไรเงี้ยแล้วรถคันนี้จะออกอีกทีรอบนึงคือตอน5โมง50กว่าเลยมั้งอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้อยู่ที่อู่รถบัสคุณหาทำคอนเทนต์อะไรของกูเนี่ยอย่าหาทำคอนเทนต์ตอนนี้ก็คือทุกอย่างนำพากูมาตรงนี้ค่ะอู่รถบัสไปเลยมึงเอ้ยหลังจากที่เมื่อกี้เราเฟลหนักมากไปนะคะตอนนี้ขึ้นบัสแล้วสายเดิมนะคะเดี๋ยวจะดูว่ามันจะไปส่งเราที่ไหนสรุปคือกลับบ้านคอนเทนต์นี้ไม่มีอะไรเลยนะอย่างนั้นพีคมากไปค่ะทุกคนนี่อ่ะมาทำอะไรอย่างนี้ครั้งแรกมันก็แปลกใหม่กับชีวิตตัวเองดีเหมือนกันนะแต่อาจจะทำเย็นไปได้เดินตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วแต่ที่เกาหลีนะคะต่อให้พระอาทิตย์ตกดีนะสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนก็คือสวยแท้ๆกันเลยไม่รู้เนี้ยรูของเรามันจะไปจบที่ไหนจริงๆแบบมันโนแพลนมากๆเลยก็เดี๋ยวรอไปพร้อมๆกันนี่แหละอาจจะมีที่สองถ้าเกิดว่าสิ่งตอบรับดีนะคะเหมือนเดจาวูเหมือนเพิ่งผ่านมาที่นี่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเหมือนไปเจอแค่ฝั่งสังอัมดงที่มันจะมีพวกพังซงกุ๊กก็คือบอดแคสต์ต่างๆเนอะแล้วก็ฝั่งที่เดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนแล้วก็ฝั่งที่มันเป็นแบบโอลิมปิกปาร์คแค่นั้นเองทุกคนวันนี้เฟลเปิดคลิปอย่างสวยเลยนะเปิดคลิปเหมือนแบบเออมาแน่คลิปเนี้ยกูมาแน่แต่ก็คือเนี่ยมาแน่มาฮงแดอีกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสรุปของการหาทำในวันนี้นะคะก็คือเฟลค่ะเฟลหนักด้วยคือเรายังไม่ได้ไปทัวร์เกาหลีแบบเป็นภาพในฝันว่าเอ้ยฉันต้องนั่งรถผ่านไปแล้วเจอสิ่งนี้สิ่งใหม่ในชีวิตอู่รถบัสนะคะก็คือคิดว่าแผนต่อไปนะคะจะไม่ล้มเลิกการทำคอนเทนต์นั่งบัสแบบสุดสายนี้แต่จะตรวจเช็คเส้นทางก่อนว่าเราจะต้องขึ้นจากไหนแล้วมันจะไปจบแบบวนมาจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นแบบครั้งแรกที่หาทำไงชาเลนจ์ตัวเองไปหน่อยก็คือไปแค่สังกัมดงหรือว่าโอลิมปิกปาร์กนะคะแล้วก็ไปอยู่วนๆอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงอู่รถโอ้ยหาอะไรกินดีกว่าทุกคนหิวโมโหหิวไปค่ะชาดอพิซซ่าจากโดมิโน่นะคะให้เรารู้ว่าเราเป็นแฟนคลับใครวันนี้เป็นวันที่เฟลแสนจะเฟลไม่รู้จะบอกคำว่าเฟลอีกกี่รอบแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำใหม่ในคอนเซปต์เดิมแน่นอนถือว่า EP นี้เป็น EP 0โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะขอดูกระแสก่อนว่าทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบสนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้เบสต้องขอลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายอันเยอะ